ล้วหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับมากแล้วหรือยังเอ่ยผ้ามายังอ่ะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนนะทำมาหาเงินนะครับวันนี้พฤหัสที่เท่าไหร่เนี่ย4ใช่ไหมใช่4กรกฎาคม2562นะครับโสพลณวรัตนาพงศ์รับหน้าที่นะครับวันนี้ทันยังไม่อยู่ขอเช็คเสียงก่อนเป็นยังไงบ้างอ่ะได้นะได้อยู่นะภาพน่าจะชัดกว่าปกติที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับแต่เสียงน่าจะโอเคแล้วเนาะช่วยแจ้งกันเข้ามาหน่อยได้ไหมครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับโอเคผมเช็คจากผมเองเนี่ยชัดมากนะครับวันนี้เปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยอยู่คนเดียวทันยังไม่อยู่ก็เลยอยากลองของแปลกๆบ้างนะครับน่าจะโอเคชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณดวงกมลแสงจันทร์อยู่ข้างหลังนี่เองนะครับอุตส่าห์เข้ามาดูด้วยแชร์ให้ด้วยนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูอยู่คุณจวนันสวัสดีครับผมว่ามันเสียงมันดังไปหน่อยไหมลดเสียงลงหน่อยดีกว่านะครับภาพเสียงเป็นยังไงบ้างฝากบอกกันนิดนึงนะครับฝากบอกกันนิดนึงทั้งร้อยกว่าคนที่อยู่ด้วยกันไม่มีใครคอมเมนต์เลยเข้ามาเลยเหรอมีแล้วสิมีแล้วสวัสดีคุณชวนันคุณพ่อจ๋าสวัสดีครับฝนตกกันบ้างไหมครับวันนี้คงจะคุยกันหลายๆเรื่องผสมกันไปนะครับตามแบบฉบับเวลาอยู่คนเดียวนะครับก็ได้ลองอะไรใหม่ๆภาพชัดขึ้นกว่าเดิมผมว่ามันชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยล่ะวันนี้เดี๋ยวนอกจากคุยกันเรื่องปกติที่เราจะคุยกันตามธรรมดาในทำมาหาเงินเดี๋ยวช่วงท้ายจะโฆษณาหน่อยว่าเย็นวันนี้ในคู่ข่าวเล่าประเด็นตอน 18:15 นหลังรายการศาสตร์พระราชานะครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างเผื่อใครสนใจจะได้รอดูกันได้นะครับผมว่า Facebook มันยังไม่ปกตินะตั้งแต่เมื่อคืนนี้ละสำหรับผมเองนะสำหรับในโทรศัพท์ Huawei ของผมเนี่ยมันดูแปลกๆมากเนี่ยครับคือเดือนกรกฎาคมใช่เมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรอ่ะผมพูดว่าอะไรผมพูดมิถุนาเหรอไม่แน่ใจพี่ปานสวัสดีครับสวัสดีครับคือที่บอกว่าไม่ปกติเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ใน Huawei ผมเนี่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยนะทั้งที่คนเข้ามาคอมเมนต์กันหลายคนมากแต่ของผมเนี่ยไม่ขึ้นเลยแปลกมากแปลกมากวันนี้วันที่4กรกฎาคม2562ผมพูดผิดจริงป่ะไม่แน่ใจ4กรกฎาคม2562ถูกสวัสดีทุกคนครับเนี่ยคอมเมนต์ของผมเพิ่งจะขึ้นมาแล้วขึ้นไม่ครบด้วยเมื่อคืนหลายคนน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ประมาณสัก 3:00 นได้มั้งครับ Facebook IG ล่มกันไปนะครับแต่ว่าก็กลับมาตามปกติไม่ได้มีคำอธิบายอะไรมากไปกว่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้เป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นหลายคนบ่นอยู่เหมือนกันว่าFacebook IG มีปัญหาลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายตัวหลายครั้งถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆอย่าง YouTube ไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้เนาะไม่ค่อยเจอปัญหาแบบนี้พี่ปานบอกภาพหน้าชัดหลังเบลอด้วยใช้กล้องครับวันนี้เราใช้กล้องในการทำงานอ๋อเขียนหน้าฟีดเป็น4มิถุนายนขออภัยมันเป็นผมไม่ได้แก้ฟีดขออภัยอ๋อเห็นแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวแก้ไขโพสต์เอาวันนี้ใช้กล้องmirrorless ครับในการทำงานลองดูอยากลองดูว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้คือใช้ผ่านใช้ผ่าน Google Chrome ไม่ได้ใช้ผ่านโปรแกรมอื่นเลยนะครับชัดเจนเนาะ Face ในเครื่อง PC ก็มีปัญหาใช่ผมแก้แล้วครับขอบคุณคุณจุติพรขอบคุณทุกคนที่แจ้งมานะครับแก้หน้าฟีดเรียบร้อยแล้วนะครับใน Face เขียนสีอ๋อเฮ้ยโอเคขอบคุณครับคุณพบโชคบอกปีเดียว Facebook ล่มไปแล้ว3ครั้งใช่มีปัญหากันเยอะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ดูจะใช้เวลาไม่นานนะครับก็กลับมาเป็นปกติได้นะครับวันนี้ที่จะคุยกันมี 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกใครที่รอชื่อครม.อยู่กลางเดือนนี้นายกบอกละพลเอกประยุทธ์บอกวันนี้ว่ากลางเดือนนี้วันนี้เพิ่งวันที่4ก็น่าจะอีกสัก10กว่าวันไม่เกินนะครับนายกบอกจะนำเสนอทูลเกล้ารายชื่อครม.และน่าจะได้เห็นชมหน้าครม.ชุดประยุทธ์2กลางเดือนนี้แน่ๆถ้าโปรดเกล้าลงมาเมื่อไหร่ครม.ชุดใหม่ก็จะเข้าหน้าที่ทำหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนแน่ๆนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็รอกันอยู่เพราะว่าเถียงกันมาอยู่นานนะครับแล้วก็เสียภาพลักษณ์กันไปพอสมควรนะครับกับการทะเลาะจนถึงตอนนี้ก็ดูจะเบาลงนะครับแต่ก็ยังปวดเสียนเวียนก้ากันอยู่พอสมควรขอบคุณครับคุณสิริชัยทราบแล้วครับว่าในเฟซเขียนเป็นเขียนผิดเตือนแก้ละแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อคุณจุติพรบอกมาประคองฝนหยุดแล้วที่นี่ที่สมทไม่ตกแล้วล่ะแต่ว่าเขายังเตือนอยู่นะครับว่าพายุมูนจะยังคงมีผลต่อประเทศไทยนะครับขึ้นฝั่งที่เวียดนามเมื่อคืนนี้ตกกันแทบจะทั่วเลยนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่5กรกฎาคมวันศุกร์เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ศุกร์สิ้นเดือนการจราจรสาหัสสากันแน่นอนนะครับคุณไทเกอร์บอกด่วนเลยครับคนจะลำบากกันอยู่แล้วหมายถึงครม.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ใช่ไหมครับกลางเดือนนี้กลางเดือนนี้นะครับปัญหายังแก้ไม่ได้อีกเยอะมากจริงจริงจริงนะครับคุณอดีทัศน์ถามว่าได้นอนบ้างไหมนอนครับผมได้นอนเยอะขึ้นแล้วได้นอนเยอะขึ้นแล้วไม่ได้ทำคับข่าวตอนกลางคืนก็จะเสร็จงานเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้สี่กรกฎาคมอุดมขอบคุณครับแก้แล้วเดี๋ยวนะมีใครเข้ามาทักทายกันอีกเนี่ยกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งดูคอมเมนต์ในคอมพิวเตอร์ทั้งที่ในมือถือมันควรจะดูได้มันก็ไม่เรียบร้อยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับคุณอิงลิชบอกว่าเมื่อคืนที่ฟินแลนด์ล่มเหมือนกันล่มครับล่มแทบผมว่าทั่วโลกเลยแหละแทบจะทั่วโลกเลยเมืองไทยก็เป็นเหมือนกันแต่แป๊บเดียวจบนะครับวันนี้เรื่องที่อยากจะชวนคุยผมแจ้งแล้วใช่ไหมธัญญมัยไปภารกิจนะครับและพรุ่งนี้ขออนุญาตหยุดไลฟ์1วันเพราะว่าพรุ่งนี้ทั้งผมทั้งธัญญมัยมีภารกิจทั้งคู่ธัญญมัยต้องไปสัมภาษณ์เพื่อทำงานออกทาง Facebook ทางเว็บไซต์ของสำนักข่าวไทยส่วนผมต้องไปสัมภาษณ์เพื่อเอามาออกในรายการนาทีลงทุนนะครับเก็บข้อมูลมาฝากกันคุณอารีบอกดูอยู่ที่นครศรีโอเคขอบคุณนะครับเรื่องที่จะคุยกันคือเรื่องกยศ.ก่อนหน้านี้เคยมีเสียงเรียกร้องของคนที่เป็นลูกหนี้กยศ.และบอกว่าอยากจะให้ยกเลิกเบี้ยปรับตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรล่าสุดเขามีการทำโพลกันออกมาครับจากทางนิด้าโพลแนวทางของพรรคภูมิใจไทยในการแก้ปัญหาหนี้กยศ.เขาสำรวจเอาหลักๆนะเอาหลักๆเลยเอาคุณรพีพัฒน์บอกว่าที่สวีเดน Facebook ก็ล่มเหมือนกันล่มหมดครับแต่ว่าแก้ปัญหาได้เร็วก็แค่นั้นเองนะครับโพลที่ออกมาคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกยศ.เนี่ยมีหลายข้อด้วยกันอย่างเช่นไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเงินกู้กยศ.อีกต่อไปกลุ่มตัวอย่างที่เขาไปสอบถามความคิดเห็นมาเนี่ย 32% ไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยที่จะไม่มีคนค้ำประกันเงินกู้กยศ. 29% บอกเห็นด้วยมากมี 22% บอกค่อนข้างเห็นด้วยคือโดยส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแนวทางที่ไม่เห็นด้วยคำถามต่อมาคือกยศ.ไม่ต้องมีดอกเบี้ยเงินกู้ 50% บอกเห็นด้วยครับรองลงมาคือ 21% บอกว่าค่อนข้างเห็นด้วยมีที่บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเนี่ยมาประมาณ 17% ครึ่งหนึ่งบอกไม่อยากให้มีดอกเบี้ยเงินกู้อ่ะข้อต่อมาไม่ต้องมีเบี้ยปรับหมายถึงคนที่กู้แล้วผิดนัดชำระไม่ต้องมีเบี้ยปรับ 39% ไม่เห็นด้วยเลย 26% บอกเห็นด้วยมากคือยังไงก็ยังมองว่าควรจะต้องมีเบี้ยปรับสำหรับคนที่ไม่ชำระหนี้ตามกำหนดที่ระบุเอาไว้นะครับข้อต่อมาคือพักชำระหนี้5ปี 46% บอกเห็นด้วยเยอะเลยคือพักหนี้ช่วงแรกเรียนจบแล้วพักไปก่อน5ปีแล้วค่อยกลับมาจ่ายนะครับปัจจุบันนี้ไม่ถึง5ปีนะครับข้อสุดท้ายคือใช้ภาษีเงินได้ประจำปีมาลดหย่อนเงินกู้ได้อ๋อไปหักลดหย่อนเงินกู้ได้ 53% บอกเห็นด้วยประมาณนี้นะครับเป็นโพลที่เขาสำรวจออกมามุมมองความเห็นต่อการกู้ยืมหนี้กยศ.นะครับเอาคุณรพีพัฒน์ที่สวีเดนก็ล่มโอเคครับคือประเด็นกยศ.เป็นประเด็นที่พูดกันได้ยาวมากนะครับเพราะว่าคนที่คือมีทั้งคนที่เขากู้แล้วเขาเรียนจบทำงานก็ยังผ่อนอยู่
ขาก็ไม่เห็นด้วยกับคราวที่แล้วที่มีการรวมตัวกันของลูกหนี้แล้วมองว่าอยากจะให้ยกเลิกเบี้ยปรับอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะเขามองว่าเป็นหนี้ก็ต้องจ่ายแล้วเงินที่เอามาจ่ายให้มันก็เป็นเงินที่ไม่ใช่ไม่มีต้นทุนเลยมันก็มีต้นทุนของมันอยู่เหมือนกันนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ต้องถกกันอยู่นานคงยังไม่ใช่ข้อสรุปณขณะนี้นะครับมีคำถามในโพลเนี่ยเขาถามว่าอะไรคือสาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาการค้างชำระหนี้กยศ.กลุ่มตัวอย่าง 58% บอกว่าคนกู้ยืมมีรายได้น้อยไม่สามารถชำระหนี้ได้60% นะครับเกือบ 60% มี 42% บอกว่าผู้กู้ยืมเงินไม่มีจิตสำนึก20ที่ไม่ชำระหนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงก็เลยไม่ทำให้เกิดความรู้สึกหวาดกลัวว่าจะต้องคืน 14% บอกผู้กู้ยืมไม่เข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการชำระหนี้ก็เลยไม่จ่ายหนี้คืนกยศ.ประเด็นนี้น่าสนใจเหมือนกันคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหมือนกับมีคนที่ไม่เข้าใจหรือเข้าใจว่านี่กยศ.ไม่ต้องจ่ายคืนมีนะครับมีแต่ว่าตอนนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะมีมากขึ้นนะครับน่าจะมีมากขึ้นพอสมควรคุณปิติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับมีที่บอกว่ากยศ.ไม่มีประสิทธิภาพในการติดตามนี่อยู่เหมือนกันนะแล้วมี 12% บอกผู้กู้ยืมไม่ได้รับการติดต่อกยจากกยศ.จึงยังไม่จ่ายเงินคืนผมได้อ่านข้อความของน้องคนหนึ่งซึ่งรู้จักกันครับและเขาก็เป็นหนี้กยศ.แล้วเขาก็จ่ายคืนหนี้กยศ.เพราะมันจะมีช่วงเวลาที่ปลอดไม่ต้องส่งอยู่ช่วงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2ปีแล้วถึงจะส่งคืนมีหลายคนที่ไม่ได้มีฐานะที่ไม่ได้สะดวกสบายมากนักแต่ก็ติดต่อคืนชำระหนี้คืนให้กับกยศ.อยู่ตลอดเวลาก็ประเด็นว่าไม่เข้าใจว่าต้องคืนไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้น่าจะน้องคนนั้นเคยเขียนไว้ใน Facebook นะครับบอกว่าจริงๆก่อนที่จะกู้ยืมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยหรือทางโรงเรียนเนี่ยเขาต้องอธิบายรายละเอียดหลักเกณฑ์เพราะซึ่งคนที่กู้เองก็น่าจะต้องทำความเข้าใจกับกฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้เพราะเป็นกฎเกณฑ์กติกาที่ใช้กับทุกๆคนไม่ได้ใช้กับใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะไม่เข้าใจก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ผมเปรียบเทียบเล่นๆว่าเราคงไม่สามารถเวลาเราทำผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่สามารถอ้างได้ว่าเราไม่รู้กฎหมายถูกไหมครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันกฎเกณฑ์กติกาในการกู้ยืมกยศ.ก็น่าจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันแต่ทั้งหมดนี้ก็ด้วยความเห็นใจว่าคนที่มีฐานะลำบากในการกู้ยืมและในการทำงานมีภาระมีอยู่เยอะจริงๆครับอันนั้นเข้าใจแต่ว่าเท่าที่มีข้อมูลก็คือว่าสามารถไปพูดคุยกับกยศ.ได้ไปเจรจาอาจจะไม่ถึงกับปรับโครงสร้างนี่อาจจะไปพูดคุยกันถึงความยังไม่พร้อมนะครับมากกว่าดีกว่าที่จะเงียบหายไปเฉยๆส่วนกรณีของคนที่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์หรือไม่รู้ว่าต้องคืนข้อมูลข่าวสารที่มีออกมาพยายามสื่อแบบนี้น่าจะทำให้คนเข้าใจและรู้ถึงหลักกฎเกณฑ์กติกาต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับไม่คนที่ไม่เข้าใจไม่ทราบน่าจะค่อยๆน้อยลงแล้วกยศ.เองก็พยายามผูกกับหน่วยงานภาครัฐในการที่จะหักคืนจากเงินเดือนเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปตามทวงหนี้กันนะครับเอกชนน่าจะเป็นระยะต่อไปที่จะตามมาเหมือนกันนะครับคุณอริทัศน์บอกว่าวิธีการที่ดีเรื่องเงินกู้กยศ.เรียนจบต้องให้มีงานทำไม่ใช่เรียนจบแล้วยังหางานทำไม่ได้คือต้องทำให้ครบวงจรทั้งเรียนและอาชีพหมายถึงกยศ.ใช่ไหมครับหมายถึงกยศ.ต้องมีหน้าที่ในการหางานให้ด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่ากยศ.สามารถขยายขอบเขตการทำงานของตัวเองไปได้ขนาดนั้นไหมหรือจุดประสงค์ในการตั้งกยศ.มาตั้งแต่ครั้งแรกคืออะไรนะครับคุณจุติพรบอกว่าน่าจะปรับในเมื่อคุณไม่มีวินัยในการส่งคืนคุณฉัตรมงคลบอกกยศ.ต้องบริหารไม่ขาดทุนเพื่อคนรุ่นต่อไปประเด็นนี้เป็นประเด็นที่กยศ.พยายามที่จะสื่อสารว่าเงินที่รุ่นพี่ที่กู้ยืมกยศ.แล้วส่งคืนเนี่ยมันก็จะเป็นเงินที่สามารถช่วยทำให้เด็กรุ่นต่อๆไปรุ่นหลังๆเนี่ยมีเงินมีทุนในการที่จะได้เรียนหนังสือได้เล่าเรียนต่อไปเงินต่อเงินไปเรื่อยๆเงินต่อเงินไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังว่าจะมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็กยศ.จะได้มีหน้าที่แล้วก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้
หวังใจว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหวังใจว่าจะเป็นอย่างนั้นโอเควันนี้ชอบนะภาพดูโอเคมากแล้วก็ดูนิ่งดูนิ่งนะครับก่อนหน้านี้เคยลองใช้วิธีนี้แล้วมันไม่ค่อยนิ่งมันดูเป๋ไปเป๋มาวันนี้ดูโอเคเลยปัญญาสวัสดีครับปัญญาสวัสดีครับภาพชัดเสียงชัดแล้วมันก็ดูนิ่งกว่าที่เคยด้วยชอบแนวนี้ชอบดีนะครับมีปิดท้ายสั้นๆเลยเรื่องความเชื่อมั่นวันนี้หอการค้าไทยเขาแถลงเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ21เดือนคนดูอยู่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่ผม70คนความมั่นใจของผู้บริโภคเราเป็นผู้บริโภคเรามั่นใจมากขึ้นน้อยลงแค่ไหนยังไงบ้างผลสำรวจของหอการค้าไทยบอกต่ำสุดในรอบ21เดือนต่อเนื่องเป็นเดือนที่4ด้วยและเหตุผลสำคัญก็คือเรื่องการเมืองนะครับยังมีความกังวลการเมืองอยู่นะครับดัชนีความเชื่อมั่นการเมืองต่ำสุดในรอบ5ปีนับตั้งแต่57ซึ่งเป็นช่วงที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจราคาสินค้าเกษตรหลายรายการตกต่ำก็เลยผู้บริโภคเลยระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยนะครับสถานการณ์แบบนี้ก็คงเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลาที่การเมืองยังไม่นิ่งครม.ยังไม่นิ่งแต่ว่าตามที่นายกบอกวันนี้อย่างที่เราคุยกันตอนต้นก็คือกลางเดือนนี้ได้ชื่อครม.ชุดใหม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจะทูลเกล้าเมื่อโปรดเกล้าลงมาถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วจะเริ่มทำหน้าที่ทันทีเชื่อว่าคงต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่ๆนะครับส่วนคุณธนวดีบอกว่าสมัยก่อนไม่มีกยศให้กู้เรียนคงจบปริญญาแล้วพ่อแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนจบแค่ม.3จริงครับคือก่อนหน้าที่จะมีกยศคนที่ฐานะไม่มีกำลังพอก็ลำบากแต่เมื่อมีกยศคนที่ไม่มีกำลังก็สามารถมีเงินทุนเอาไปเรียนได้แต่ต้องคืนเพื่อให้เขาสามารถส่งต่อเงินก้อนนั้นให้กับคนอื่นๆคนรุ่นต่อๆไปได้อีกเหมือนกันนะครับใครถามมาเนี่ยพี่เจใช้กล้องอะไรครับอ๋อใช้ Olympus EM5 Mark II แล้วต่อเข้ากล่องแคปเจอร์การ์ดเข้าแต่ท็อปผ่านทาง Google ChromeGoogle Chrome มันสามารถให้เลือกได้อันนี้เป็นความดีงามจริงทำได้มาพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าไม่เคยได้ลองจริงๆจังๆแบบนี้วันนี้เป็นวันแรกครับอยู่คนเดียวไงเลยกล้าลองล่มก็ล่มคนเดียวไม่พาทันยังไงล่มด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะสุดท้ายโฆษณาหน่อยเดี๋ยวเย็นวันนี้นะครับ18:15 นในคลุกข่าวเล่าประเด็นเราจะคุยกันเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งเป็นน่าจะเป็นบทสะท้อนถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอดีตมันเคยมีมาแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนกับข้อสงสัยถึงความโปร่งใสหรือไม่อย่างไรกับการบริหารงานของผู้บริหารย้ำว่าอดีตที่ผ่านมาเคยมีครับมีบทความที่ระบุถึงปัญหานี้วสุทธิที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เป็นแค่หนึ่งบทเรียนที่สะท้อนถึงปัญหาเหล่านี้เย็นวันนี้เราจะคุยถึงปัญหานี้เล่าถึงที่มาที่ไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลกำกับหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างเพื่อสร้างความสบายใจให้กับสังคมถึงความโปร่งใสและสิ่งที่ควรจะเป็นในสถานศึกษาซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ที่บ่มเพาะความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเด็กๆและเยาวชนของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันและเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตลา1วันแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งวันจันทร์นะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับภาพสวยตุง